สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel 2 Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4หยวนวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณซูบารุประเทศไทยขอบคุณ Ion Man 4x4 แข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุริสุน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคังแบตเตอรี่นวมินโดยจอไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานครับแล้วก็ในเบรกนี้นะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากบขส.ไปดูเรื่องราวของบขส.กันนะครับต้องบอกว่าบขส.ได้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบรูปแบบการให้บริการนะครับเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับการบริการที่สะดวกสบายโดยการเปลี่ยนรถใหม่เป็นรถขนาด15เมตรจำนวน100คันนะครับแล้วก็โดยนำมาแทนรถเก่าที่หมดสัญญาเป็นรถโดยสารรุ่นใหม่ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเช่นเบาะโดยสารใหม่นะครับระบบเบาะนวดด้วยนะครับอัตโนมัติช่องเสียบ USB สำหรับชาร์จแบตจอทีวีนะครับแล้วก็บริการฟรี Wi-Fi ตลอดใน4เส้นทางหลักเส้นทางละ2คันเช่นกรุงเทพแม่สอดกรุงเทพภูเก็ตกรุงเทพนครพนมกรุงเทพเชียงใหม่โดยจะเริ่มทดสอบระบบตั้งแต่วันที่31ตุลานะครับน้องบอกว่าแล้วก็การจองตั๋วก็แสนใจง่ายทุกวันนี้นะครับมีการจองตั๋วผ่านระบบ Call Center 1490หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th บริษัทไปรษณีย์ไทยไทยทิกเก็ตเมเจอร์นอกจากนี้นะครับบขส.ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยทำการติดตั้ง GPS บนรถทุกคันแล้วก็ได้เริ่มเพิ่มระบบการควบคุมการขับขี่ของพนักงานขับรถนะครับโดยการใช้ระบบสมาร์ทการ์ดเข้ามาเพื่อแสดงตัวตนของผู้ขับขี่เพื่อทั้งนี้เพื่อในเรื่องของความปลอดภัยของผู้โดยสารนั่นเองนะครับก็เรียกว่าบขส.ยุคใหม่เบาะดูเห็นเบาะเป็นไงโอ้ไม่น่าเชื่อเลย First Class เลยเป็นไงเมื่อสมัยก่อนนะบขส.มันคนละยุคแล้วตอนนี้ก็บอกว่าเป็นยุคใหม่ของบขส.แล้วนะครับก็อยากให้ดำไม่ใช่แล้วทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับนี่ดูความสุขสบายกับรถใหม่100คันที่จะเข้ามาประจำการในบขส.นะครับก็ทางบขส.เองก็จะมีการจัดกิจกรรมเป็นรถโชว์ร่วมกับ Speed Channel ของเราเนี่ยนะฮะครับเพื่อให้หลายๆคนได้เดินทางปลอดภัยมั่นใจไปกับบขส.ก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนที่มอเกษตรเวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันที่5สิงหาเราจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต9โมงถึงเที่ยงแล้วก็มีวงดนตรีในกิจกรรมงานกิจกรรมก็จะมีวงดนตรีโฟกซองนะครับจากวงสามเกลือเจอหมีแล้วก็กิจกรรมเล่นดนตรีแจกของรางวัลแจกปากกากระเป๋าผ้าแล้วก็เสื้อนะครับเรียกว่ามีกิจกรรมมากมายเป็นรถโชว์ร่วมกับ Speed Channel แล้วก็ถ้าพวกเราว่างก็คิดว่าพวกเราพี่บอสพี่บอมรวมทั้งพี่พิธีกรในนี้พี่หมงพี่หมอถ้าว่างพี่มิตรก็อาจจะไปร่วมงานนี้ด้วยก็อาจจะไปเจอกันในงานนี้ด้วยผมขอญาตพาน้องนักศึกษาทดลองวนก็ผมดูแล้วพี่มิตรน่าจะเลือกไปน่าจะว่างตอนวันที่ไปทํามอธรรมศาสตร์นี้นะมอรังสิตอะไรอย่างเงี้ยนะดรหัวด้วยคงไม่น่าจะพลาดนะดรนะเราอาจจะไปร่วมกิจกรรมด้วยก็เรียกว่าเจอกันได้กับบขส.ยุคใหม่ที่เรียกว่าพัฒนาไปไกลแล้วดูนี่ครับแมนด้วยฮะยี่ห้อตะกี้นี่นะก็แล้วยิ่งเสริมเรื่องความปลอดภัยครับระบบ GPS ที่เข้ามาช่วยควบคุมความเร็วในการเดินทางแบบนี้ก็ทำให้มั่นใจมากขึ้นนะครับระบบสมาร์ทการ์ดสำหรับผู้ขับขี่เรียกว่ามันตรวจเช็คได้ทุกอย่างเมาไหมมีแอลกอฮอล์ไหมมีอะไรไหมสภาพร่างกายเป็นยังไงพร้อมไหมในการขับขี่เพราะฉะนั้นมั่นใจได้กับบขส.ยุคใหม่นะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการเดินทางนะครับช่วงนี้ที่เรียกว่าสะดวกสบายทีเดียวกับราคาที่ย่อมเยาต้องบอกอย่างนี้ด้วยนะเขาไม่ได้เพิ่มเงินอะไรนะราคาเหมือนเดิม
แต่ว่าปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะมาช่วงนี้เรามาดู SMS ก่อนไหมฮะครับก็มีถามเรื่องรถใหม่กันมาค่อนข้างเยอะนะครับเอาเรื่องของประกันก่อนดีกว่ารถทำประกันชั้น1อยากทำสีเดิมรอบคันมีเทคนิคในการแจ้งเหตุยังไงไม่เสียค่าเอ็กเซลอ๋อออกอากาศเนี่ยเทคนิคอ่ะมันมีแต่ออกเล่นถามกันอย่างนี้เลยแต่ออกอากาศคงไม่ดีนะครับจริงๆก็บอกให้ว่าไปปรึกษาตามอู่แล้วกันนะตามอู่รู้หมดอ่ะเขาจะหาวิธีในการช่วยเคลมให้ได้นะครับแต่อย่าไปคิดว่าทำเองแล้วจะประสบความสำเร็จนะเห็นมาหลายรายแล้วนะจะมาบอกว่าเดี๋ยวเดินขุดรอบรถอะไรอย่าไปทำอย่างนั้นเลยค่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเขาเช็คเขารู้หมดเนี่ยทำให้ไปเจอจุดสำคัญที่เสียหายแล้วซ่อมแซมยากเนี่ยใช่ครับวุ่นวายเป็นใหญ่เลยนะไม่คุ้มเลยใช่ใช่ครับปรึกษาตามอู่แล้วกันบอกใบให้ได้แค่นี้นะที่เหลือต้องหลังไมค์เดี๋ยวบริษัทประกันก็ต้องมาด่าเราไม่ดีครับครับอย่าไปทำเลยบาปอ่ะมีข้อไหนอีกพี่มิ้นถามถึงตัว Hyundai H1 ครับกำลังสนใจอยู่ไม่ทราบว่าตัวนี้มีปัญหาจุกจิกบ้างไหมแล้วก็ค่าบำรุงรักษาแพงไหมแต่สิ้นเปลืองเป็นยังไงครับครับยังไงพี่หมอ H1 โอ้ H1 ก็เป็นรถที่ต้องบอกว่าลองลงมาจากอันฟาดเลยนะตรงนี้นะก็ถ้าเกิดว่าลงมาพวกคอมพิวเตอร์พวก H1 เนี่ย H1 นี่น่าสนมากผมเพิ่งไปเกาหลีกลับมาเมื่อวานซื้อนี้ครับไปเจอ H1 ราคาผมชมใหม่ไหมเห็นไหมเห็นชมใหม่ยังเห็นแต่ว่าชมเรียกว่าบ้านเราอ๋อราคาสูงแต่บ้านเราไม่มีนะจ๊ะนะมีก็เร็วๆนี้ตอนนี้มันไม่เจอไม่มีฮะผมเจอที่นู่นเป็นราคาสูงผมถ่ายรูปมาเลยผมก็งงๆอย่าง H1 ตอนนี้ถ้านับอายุรวมของตัวรถเองก็ถือว่าเป็นปลายโมเดลแล้วเพราะรอบอายุเนี่ยควรจะเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ณตอนนี้ยังไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเชนอยู่ใช่ครับก็เป็นโมเดลเชนมีเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วยังไม่ยอมโมเดลเชนแต่เป็นการเมนเทนเชนแล้วก็เพิ่มรุ่นย่อยเพิ่มรุ่นเพิ่มนี่เข้าไปการตกแต่งภายในเพิ่มเติมครับนั้นถ้าเกิดจะซื้อรถใหม่ตอนนี้ก็ผมก็ยังติดเรื่องที่ว่ามันปลายโมเดลเยอะไปนิดนึงเมื่อกี้ก็ถามถึงรถมือ2ใช่มั้ยถ้าเกิดเป็นรถมือ2เนี่ยครับมือ2ซื้อได้แล้วมันไม่มีอะไรจุกจิกเพราะว่าเครื่องยนต์คอมมอนเรลดีเซลไม่มีระบบอื่นก็ไม่มีอะไรจุกจิกกวนใจแล้วถ้าได้รู้ H1 นะใช่เรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็อัตราการเร่งก็ดีด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็ศูนย์บริการก็ช่วงนี้ก็เยอะมากครับเรื่องของการซ่อมก็ไม่ต้องกลัวอะไรก็มีฮะอะไรก็มีที่ซอย7ก็เยอะเยอะแยะเลยพวกของ Hyundaiแล้วก็พวกเกียร์พวกของเดี๋ยวนี้เขามีอะไรเชียงกงที่เป็นเกาหลีแล้วเขาเขียนเลยเชียงกงเกาหลีเลยครับตอนนี้มีเยอะฮะที่ซอยเจ็บมีค่อนข้างเยอะแล้วครับนะครับก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งฝั่งของยังอยู่กับรถตู้นะครับมีถามเปรียบเทียบระหว่างวีโต้กับคาราเวลในปีเดียวกันก็คือปี08น่าเล่นคันไหนมากกว่ากันดีเซลดีเซลทั้งคู่ดีเซลทั้งคู่นะครับโอ้โหเบนซ์ก็จุกจิกนะที่ซ่อมๆอยู่ในวีโต้เนี่ยเรื่องของรางกระจกประตูขวานี่ก่อนเลยเพราะตอนนี้08เครื่องดีเซลใช่เครื่องดีเซลฮะเครื่องดีเซลแล้วก็เรื่องของลูกปืนล้อก็ค่อนข้างที่จะรับน้ำหนักไม่ค่อยไหวก็มีปัญหาเรื่องดังมีปัญหาเรื่องของเซ็นเซอร์ที่ไฟโชว์ครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์เองนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของเทอร์โบอยู่เหมือนกันถ้าท่านเติมน้ำมันที่เกรดไม่สูงนะน้ำมันดีเซลผมก็คงจะเป็นเหมือนกันแหละฮะตรงนี้นะฮะความว่าเจ้าวีโต้เวลาเป็นปัญหาที่ชุดลูกปืนล้อก็จะมีปัญหาเซ็นเซอร์ อุปกรณ์อะไรทั้งหมดโชว์ขึ้นมาด้วยโชว์หมดเลยครับอาจารย์ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่อะไรก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะขาดตลาดอยู่ตอนนี้ฮะพวกลูกปืนต่างๆของลูกปืนดุมล้อหลังนะครับอันนี้ก็ยังขาดตลาดอยู่ต้องสั่งแอร์เฟสแต่กับตัวโฟกผมก็ว่าน่าจะพอแล้วนะก็จะพอสมควรนะฮะพอสมควรแล้วถ้ามาระบบปรับอากาศชุดเกียร์นะครับเกียร์ตัวของคาราเบลนี่ก็พออายุได้ใหม่ได้นี่ก็เอาเรื่องพอสมควรเอาเรื่องเลยอ่ะฮะนี่เรื่องของการแมนเทนแนนซ์ก็ตัวโฟกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าครับอันนี้สูงกว่าทางเลือกน้อยการที่มีศูนย์บริการซ่อมข้างนอกหรืออู่ข้างนอกตรงนี้ถ้าอย่างนี้ถ้าต้องเลือกถ้าเรื่องจริงผมว่าเบนซ์ยังมีที่ซ่อมหลากหลายแล้วก็ยังมีของให้เลือกซ่อมค่อนข้างเยอะเช่นอะไรแถววัดโสมนัสแถววรจักรพวกนี้ก็ยังพอหาได้แต่ถ้าดูคาราเวล08เราขยับข้ามอีกรุ่นหนึ่งได้ไหมครับก็น่าจะดีนะครับเป็นโฉมที่มีการปรับแล้วครับก็ต้องเพิ่มขึ้นงบประมาณ
ีกหน่อยตรงนี้ระหว่าง2รุ่นนี้ถ้าให้เลือกจริงก็ต้องเอาเบนซ์ดีกว่าวีโต้ดีกว่านะวีโต้ดีกว่ามันซ่อมง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาจำหน่ายออกบ้านปลายชีวิตของรถมันก็ยังเป็นเรื่องของราคาที่ตกน้อยกว่าครับตรงนี้มานะมีเรื่องเกี่ยวกับสุบลุครับสนใจตัวเลวอลครับอีก2ปีจะได้เห็นราคาสักล้านห้าไหมครับหมายถึงว่าราคาจะลงมาไหมเลวอลใช่ครับผมว่าไม่ต้องรอนะนะตอนนี้มันก็โอเคอยู่แล้วนะคือเลวอลที่คนถามนี่อาจจะคิดว่าเป็นราคาตอนช่วงที่เปิดตัว2,390,000 บาทครับนั่นคือราคาตอนเปิดตัวก็มีโปรโมชั่นนิดหน่อยแต่ว่าเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาทางสุบลุประเทศไทยเนี่ยทำโปรโมชั่นพิเศษบอกว่าเลวอลเนี่ยเป็นรุ่นนำเข้าที่ใช้เครื่องยนต์รูปแบบ 1,600cc มาพร้อมเทอร์โบเป็นสเปคญี่ปุ่นเลยนำเข้าประกอบจากญี่ปุ่นทั้งคันราคาก็เลยสูงกว่ารุ่นอื่นของสุบลุเองที่จำหน่ายในประเทศไทยแต่ว่าเขาทำส่วนลดออกมา 500,000 บาทเท่ากับว่าเหลือ 1,890,000 บาทเฮ้ยไม่ต้องรอ2ปีให้เหลือ 1,500,000 พูดถึงนะลดเยอะมากนะครับถ้าเกิดสนใจแล้วรอได้ถึง2ปีในงบล้านห้าผมว่ารถมันไปไหนแล้วยอมเติมงบแล้วก็ซื้อตอนที่มันมีราคาส่วนลดแบบนี้ดีกว่านะฮะได้รถใหม่เลยเริ่มต้นที่เราออปชั่นที่ให้มาก็ท่วมนะเออบล็อกนี่ถือว่าจัดมาครบจริงๆก็เป็นเกียร์รูปแบบ CVT ที่ปรับเป็นแมนนวลชิป6สปีดได้มีสลูปนะครับก็ขับ4แน่นอนเป็นเครื่อง 1,600 เทอร์โบแล้วก็อุปกรณ์ภายในถือว่าเซตแตกต่างให้วัสดุของหนังแล้วก็คุณภาพของอุปกรณ์ออปชั่นภายในก็ต่างจากรุ่นอื่นของค่ายเหมือนกันครับเรียกว่าจัดเต็มเลยนะครับมาดูเรื่องราวของตอนนี้เราจัดเรื่องราวดีๆมาอีกเรื่องหนึ่งกับอุปกรณ์ดูแลรักษารถยนต์กับซิกเกอร์ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศเยอรมันครับ